ไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นเด็ดขาดขอโทษนะคะพอดพี่สาวคุณมาที่นี่ทำไมยังไงซะฉันก็ไม่ยอมให้น้องสาวของฉันเนี่ยแต่งงานกับคุณหรอกนะแล้วคุณมายุ่งทำไมเห็นน้องสาวตัวเองได้ดีแล้วอิจฉาเหรอเราสองคนไม่ได้รักกันละคุณตัดใจจากผมมาเถอะถ้าน้องสาวฉันได้ดีเนี่ยฉันก็ดีใจแต่ถ้าน้องสาวฉันได้กับคุณเนี่ยน้องสาวฉันคงเสียใจไปตลอดชีวิตอะแล้วคุณจะโวยวายทำไมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่พอดพูดอะไรหน่อยสิพอดจะแต่งงานกับคนแบบนี้จริงเหรอพอดก็รู้นี่ว่าเขาทำอะไรกับพี่ไว้บ้างอะนี่คุณออกไปเลยนะอย่ามายุ่งกับพวกเราสองคนพวกเราสองคนอ่ะรักกันจริงผมจะไม่ยอมให้คุณมาขัดขวางเด็ดขาดคุณเอาเวลาของคุณเนี่ยไปเลี้ยงลูกในท้องคุณเถอะใช่พี่มกพี่จะมายุ่งเรื่องของฉันทำไมอ่ะพี่คิดว่าพี่เป็นใครกันพี่คิวเขาไม่ได้รักพี่แล้วเขารักหนูได้แล้วอย่ามาเสียใจทีหลังนะแล้วฉันก็จะไม่มีวันให้อภัยพวกเธอสองคนด้วยเออพูดจบแล้วก็ไปดิกินเยอะๆนะคะพ่อร่างกายจะได้แข็งแรงพ่อไหวอยู่มุกนั่นแหละกำลังท้องอยู่ด้วยต้องดูแลตัวเองเยอะๆลูกพอดพอดไม่ต้องคิดมากนะงานแต่งงานของเราเนี่ยไว้เดี๋ยวเราไปจัดกันที่ต่างประเทศเนาะพี่สาวของคุณจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายงั้นก็ได้ค่ะคอยดูนะฉันจะไปฟ้องพ่อฉันไม่ยอมมันได้ใจคนเดียวหรอกเดี๋ยวพ่อจิบน้ำก่อนนะจะได้โล่งคอมาแล้วเหรอลูกหาเรื่องฉันเสร็จก็กลับมาเอาใจพ่อเลยนะพอดพูดแบบนี้กับพี่มุกเขาได้ยังไงก็หนูกำลังจะจัดงานแต่งกับพี่คิวจู่ๆเนี่ยก็มีมานมาทำลายงานแต่งของหนูก็ลูกสาวสุดที่รักของพ่อไงคะนี่พี่มุกไม่รู้หรอว่าพี่คิวเขารักหนูไม่ได้รักพี่ทำไมเหรอคะอีสาวนี่พอดที่พี่ทำไปเนี่ยเพราะพี่หวังดีนะพอดก็รู้นี่ว่าพี่คิวเจ้าชู้ขนาดไหนอะถ้าพอดแต่งงานไปอะพอดก็ไม่มีความสุขหรอกนี่อย่ามากล่าวหาพี่คิวนะพอเถอะพอดคิวกลับไปได้แล้วทั้งสองคนน่ะไปพอดน้องเลยนะลูกหนูไม่ถือสาน้องหรอกค่ะพ่อหนูหวังว่าน้องจะคิดได้นะคะ
ค่ะพ่อใจลูกแต่หนูก็ยังยืนยันนะคะว่าหนูจะแต่งงานกับพี่คิวพอดฟังพี่มุกเขาบ้างก็ดีนะพี่เขารู้ว่าเจ้าคิวมันไม่ใช่คนดีแล้วอีกอย่างมันเป็นสามีเก่าพี่เขาเราจะเอาสามีเก่าพี่มาเป็นสามีของเราได้ยังไงพี่มุกขี้ฉาจะตายพ่อก็รู้นี่คะแต่ว่าถ้าพี่คิวเข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยพ่อก็จะมีคนช่วยบริหารงานด้วยนะคะไม่พ่อไม่ต้องการสมบัติของพ่อพ่อมีไว้ให้ลูกของพ่อเท่านั้นพ่อไม่ยกให้คนนอกเด็ดขาดอย่าโมโหสิคะดื่มน้ำก่อนนะคะพ่อดื่มน้ำอุ่นก่อนนะคะนี่ค่ะอ้าวพ่ออยู่ด้วยเหรอก็ใช่ไงไม่เห็นหรอฉันก็มาดูแลพ่อมาไม่ได้ไงได้สิแต่เรื่องที่พี่พูดไปเนี่ยพอต้องเก็บเอาไปคิดด้วยนะเผื่อพอจะคิดได้บ้างพ่อคะทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ไปพักผ่อนด้วยนะคะจ้ะลูกดื่มน้ำก่อนดีกว่าค่ะพ่อจะได้นอนหลับพักผ่อนสบายนะคะดื่มน้ำอุ่นๆค่ะดื่มให้หมดเลยค่ะพ่อดื่มให้หมดเลยนะคะจะได้นอนสบายค่ะหลับให้สบายนะพร้อมที่จะให้ดิฉันอ่านพินัยกรรมหรือยังคะพร้อมค่ะพินัยกรรมฉบับนี้คือเจตนารมณ์ของพ่อพินัยกรรมได้เขียนไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบให้นางสาวณภัสวรรณบัวอินลูกสาวเพียงคนเดียวของข้าพเจ้าฉันก็เป็นลูกสาวของพ่อทำไมไม่มีชื่อฉันฉันไม่เชื่อไม่จริงเอามาดูดิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเธอคิดว่าเธอเป็นใครเธอคิดว่าเธอยังเป็นลูกสาวแท้ๆของพ่ออยู่งั้นหรอไม่ต้องคิดมากนะลูกพ่อคะทำไมพอดเขาไม่เชื่อฟังคนในครอบครัวบ้างเลยอ่ะมุกฟังพ่อนะลูกพอดน่ะเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อเขาเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อรับมาเลี้ยงเนี่ยพ่อเองก็อายุมากแล้วแถมยังมีโรคประจำตัวอีกพ่อตั้งใจให้มุกรับช่วงกิจการแทนพ่อส่วนพอดถ้าเขาจะเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองถึงเราจะเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยเขาไปนะลูกพ่อเองก็ไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิคะพ่อต้องอยู่กับมุกไปอีกนานๆเลยนะแถมพ่อยังมีหลานเจ้าตัวน้อยอีกคนนึงไง
คนที่พ่อห่วงที่สุดก็คือมุกนะไหนลูกจะต้องเลี้ยงหลานคนเดียวอีกแต่ไม่เป็นไรนะลูกพ่อจะหาคนมาช่วยมุกบริหารเองมุกต้องเข้มแข็งนะลูกค่ะมุกจะเข้มแข็งนะไม่เชื่อไหนเอามาดูดิฉันไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยโวยวายได้ละพอดฉันเตือนเธอแล้วนะเธอไม่ฟังเองอีกอย่างฉันรู้นะว่าพวกเธอสองคนวางแผนอะไรไว้อะอะไรวางแผนใส่ยาลงไปในน้ำพ่อไงฉันแจ้งความมาแล้วด้วยตำรวจมาถึงแล้วเตรียมตัวเข้าคุกกันได้เลยมุกพี่ขอโทษนะให้พี่ดูแลมุกกับลูกนะนะพอได้ละพ่อของลูกฉันเนี่ยตายไปตั้งแต่ฉันท้องได้ 2-3 เดือนแล้วฉันไม่น่าเลือกคนอย่างคุณมาทำพันเลยคนแบบคุณเนี่ยมันไม่เหลือความเป็นคนแล้วเหมาะแล้วล่ะที่จะไปอยู่ในคุกอะแล้วก็อย่าหวังนะกูจะได้เจอหน้าลูกอีก